แม้ไม่ใช่ยุคเฟื่องฟูของการขายรถยนต์ในไทยแต่ก็สามารถเห็นการแข่งขันอันดุเดือดได้หลังแต่ละค่ายต่างงัดไม้เด็ดออกมาบรรทายช่วงท้ายปีโดยเฉพาะในกลุ่มปิกอัพขนาด1ตันที่มีการแนะนำรุ่นใหม่กันหลายค่ายและล่าสุดมีการยืนยันอย่างเป็นทางการกับ Mazda BT 50 Mini-Changeหลังมีการเปิดตัวไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคมในออสเตรเลียและเม็กซิโกส่วนเมืองไทยจะเปิดตัว28พฤศจิกายนนี้แต่มีเรื่องที่น่าติดตามไม่น้อยว่าการเดินเกมของ Mazda จะออกมาเป็นอย่างไรหลังฝาแฝด Isuzu D-Max เปิดตัวเครื่องยนต์ดีเซลพิกัดใหม่พอดีสำหรับ Mazda BT 50 Mini-Changeหลังๆจะถูกออกแบบภายนอกใหม่ให้มีความดุดันก้าวร้าวมากขึ้นโดยเฉพาะดีไซน์ด้านหน้ารถในส่วนล้ออะลอยจะเป็นลายใหม่ไฟท้ายใหม่แบบ LED ปั๊มร่องฝาท้ายให้มีมิติมากขึ้นส่วนภายในจะต่างจากเดิมเพียงเล็กน้อยและภาพทีเซอร์ที่ปล่อยโดย Mazda นั้นพบว่าหน้าตาจะเหมือนกับเวอร์ชั่นออสเตรเลียเลยนะครับคาดว่าในไทยจะเป็นตัวท็อปสุดพร้อมชุดแต่งรอบคันสำหรับการขยับตัวในไทยช่วงต้นปีที่ผ่านมาพบว่าจะเน้นเครื่องยนต์ดีเซล 3,000cc มากกว่ามีให้เลือกถึง4รุ่นส่วน 1.9 มีทั้งหมด2รุ่นเท่านั้นน่าติดตามว่าเครื่องยนต์ดีเซลใหม่ขนาด 2.2 ลิตร MacForce ที่มีการเปิดตัวในกระบะ Isuzu D-Max ที่ให้กำลังมากกว่าดีเซล 1,900cc กับพละกำลัง163แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรพร้อมเกียร์ออโต้8สปีดใหม่จะมีโอกาสเข้ามาประจำการใน BT 50หรือไม่ลุ้นว่าการมาไทยครั้งนี้จะเป็นการแนะนำดีเซล 2.2 ลิตรทันทีหรือจะรอให้ Isuzu ขายเครื่องยนต์ใหม่ไปก่อน Mazda ค่อยเปิดตัวตามมาในภายหลังก็เป็นได้ Mazda โหมโรงปิกอัพในไทยที่โลดแล่นมายาวนานกว่า74ปีโดยในช่วงปี2538 Mazda ร่วมทุนกับพันธมิตรก่อตั้งบริษัท Auto Alliance ก่อนจะเริ่มผลิตในปี2540พร้อมผลิตปิกอัพ1ตันอย่าง B2500ถัดมา Mazda นำเสนอกระบะรุ่นใหม่ทำตลาดในชื่อ Fighter และเป็นผู้บุกเบิกร่วมกับ Ford Ranger ในการทำประตูแคปเปิดได้เป็นครั้งแรกทำให้มียอดขายสะสมกว่า 55,000 คันระยะเวลาเดินทางมาถึงเดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2549 Mazda แนะนำ Sport Pickup BT 50ชูจุดเด่นด้วยเครื่องยนต์คอมมอนเรลและการออกแบบต่างๆภายใต้คอนเซปต์ซูมๆจากการใช้พื้นฐาน Fighter เดิมมาปรับปรุงใหม่เหนือกว่ากระบะทุกค่ายในยุคเดียวกันกับเครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตรเทอร์โบมีกำลัง143แรงม้าแรงบิด330นิวตันเมตรและดีเซล 3.0 ลิตรเทอร์โบให้กำลัง156แรงม้าแรงบิด380นิวตันเมตรแม้แรงม้าอาจจะไม่ได้มากที่สุดแต่แรงบิดสูงสุดมหาศาลไม่แพ้ใครต่อมาในเดือนมกราคมปี2555พลิกโฉมใหม่กับ BT 50 Pro ปิกอัพที่มีตัวถังใหญ่ที่สุดในช่วงนั้นพร้อมเครื่องยนต์ที่มีตัวเลขพละกำลังมากที่สุดเช่นกันกับดีเซลขนาดใหญ่ 3.2 ลิตร5สูบกำลังสูงถึง200แรงม้าแรงบิด470นิวตันเมตรและดีเซล 2.2 ลิตรเทอร์โบกำลัง150แรงม้าแรงบิด375นิวตันเมตร Mazda มีการใช้คำว่านักสู้ผู้ไม่เคยย่อท้อเพราะหลังจากการแยกทางปิกอัพกับ Ford Ranger Mazda ได้หันมาจับมือกับ Isuzu D-Max เพื่อพัฒนาและใช้แพลตฟอร์มร่วมกันก่อนจะเผยโฉมในปี2564กลายเป็นฝาแฝดกับ Isuzu เต็มตัวแม้ว่าจะมีข้อดีจากเจ้าตลาดหลายด้านแต่กลายเป็นว่าตัวรถไม่มีจุดเด่นหรือจุดแตกต่างไปจาก Isuzu ส่งผลให้ยอดขายในไทยลดลงอย่างต่อเนื่องและต่ำสุดในช่วงเดือนกันยายนปี2567ที่มียอดขายเพียง4คันเท่านั้นทำให้การมาของโฉมในเชนใหม่นี้น่าจับตามองว่า BT 50จะมียอดขายดีขึ้นหรือไม่เพราะคนไทยหลายคนที่เห็นหน้าตาใหม่แล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยดูดันมากขึ้น BT 50คนได้หน้าตาแบบนี้แต่แรกแล้วสุดท้ายต้องจับตาว่าสถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรและจะได้ขุมพลังใหม่จาก Isuzu หรือไม่ทุกคนสามารถแชร์ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นะครับThank you.